สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันเกิดราศีค่ะราศีเมษค่ะมากันที่ราศีเมษนะคะวันที่21มีนาถึง19เมษาค่ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปค่ะจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นแนวทางโดยเป็นขำๆก็ได้เช่นกันอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะโอเคไหมโอเคเรามาอัปเดตกันแล้วอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะDI of Tarot เปิดสอนเปิดการเรียนการสอนอ่านไพ่24แบบตะวันตกนะคะใครสนใจเป็นสิทธิ์รุ่นแรกหรืออาจจะเป็นรุ่นเดียวก็ได้นะคะเพราะว่างานเยอะเหลือเกินไม่แน่ใจว่าจะได้เปิดอีกไหมเรียนในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะคะคุณจะรับจำนวนจำกัดคุณจะอ่านไพ่ได้แน่นอนถ้ากลับไปบ้านเพราะถ้าอ่านไพ่ไม่ได้จะไม่ให้กลับบ้านกันจ้าโอเคปะ สนใจติดต่ออะไร ID มานะคะรับอีกไม่กี่วันแล้วค่ะจะปิดรับสมัครแล้วโอเคไหมมาเมษมาดูกันว่าคุณเป็นยังไงบ้าง energy หลัก1ใบพลังงานของคุณความรักของคุณค่ะความรักของคุณเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมษจ๋าควบคุมตัวเองควบคุมความรู้สึกกับอะไรอยู่นิ่งแล้วเหรอนิ่งขึ้นไต่ตองไปอยู่กับครอบครัวแล้วเหรอจ๊ะคนที่เมษคิดถึงนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคนที่เมธคิดถึงอาจารย์ว่าจะอ่านไพ่ของคนโสดแยกออกไปดีกว่าเนาะอาจารย์มางงกับอันนี้ที่หลังจะอ่านเป็นไพ่คนโสดของช็อตคัทสั้นๆดีไหมเป็นคัทสั้นๆไปเลยให้กับคนโสดโดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้รอก่อนได้ไหมโอ้ยงานเยอะงานเยอะมากๆโอเคคนรักของคุณเขาคิดยังไงกับคุณนะจ๊ะเขาอยากหลุดออกไปจากความรักครั้งนี้แล้วใช่ไหมโอเคค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจ้าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตสงสัยจะแก่และพักนี้แรงเริ่มถดถอยพลังงานพลังงานอาจารย์เริ่มหมดโอ้โหสามถ้วยกัลยาณมิตรหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาขัดใจอะไรกับใครที่เขาไม่ชอบเราหรือเราไม่ชอบเขาจ้ะโอเคไพ่ใบแรกของคุณได้ Knight of Swords ค่ะ Knight of Swords คืออะไร Knight of Swords อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะคุณช่วงนี้ออกดื้อๆหน่อยไหมดื้อหน่อยเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่จิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะคะทำอะไรได้ลุยได้ทุกสถานการณ์เป็นคนหัวแข็งไม่ประจบเอาใจใครค่ะทำอะไรจริงจังหนักแน่นพงผางฝันผ่าซาก คือเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดนะก็เลยเป็นคนที่ออกจากค่อนข้างจะชื่อมั่นใจในตัวเองสูงเวลาเขาเรียกว่าใจร้อนนะบางครั้งใจร้อนยอมหักไม่ยอมงอนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการทำอะไรแล้วแต่จะมุ่งมั่นไปให้ถึงกับสิ่งนั้นบางทีก็ลืมอาจจะเป็นคนที่ลืมดูหน้าดูหลังไปนิดนึงผงอย่างที่บอกผงผังอาจจะไม่อ่อนโยนอะไรประมาณนี้การดื้อดึงการเอาชนะการทะเลาะถกเถียงคุณอาจจะกำลังตัดสินใจหรืออยากติดต่อสื่อสารกับใครไปแบบรวดเร็วอยากจะรู้ว่าเขาจะยังไงกับเรานะอย่างเงี้ยหรือว่าพวกฝ่าฟันอุปสรรคนะคะเรื่องของการฝ่าฟันอุปสรรคอย่างเช่นถ้ามีงานที่มันหนักหนาสาหัสเข้ามาคุณก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้โดยที่จะไปให้ถึงจุดหมายได้เช่นกันแต่ถ้าเป็นในด้านของความรักอาจจะมีการพูดคุยถกเถียงกันทะเลาะกันเพื่อให้ทุกทางกระจ่างขึ้นแบบว่าเถียงกันไปเลยเอายังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องการความกระจ่างแจ้งไม่ชอบอะไรที่มันคาราคาสั่งอะไรประมาณนั้นเลยโอเคไหมแม่จ๋า5ใบของคุณขึ้น strength ค่ะ strength queen of wands queen of cups the hermit 10ถ้วย strength มาบอกว่าที่ผ่านมาความรักของคุณหรือความสัมพันธ์ของคุณมันค่อนข้างยากลำบากต้องอดทนต้องคือมันเหมือนแบบไม่มีความสุขต้องอดทนกับความสัมพันธ์ไม่สบายใจกับความสัมพันธ์มันแย่กับความสัมพันธ์แต่ก็กล้ำเกินฝืนทนที่จะรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ยังอยากมีอยู่
Queen of One มาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งนะจ๊ะเฟรนลี่ด้วยมีคนเข้ามาต้อมากมายไก่กรองเป็นคนที่เฟรนลี่ในหมู่เพื่อนฝูงโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นหัวหน้าก็ได้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นคือเดี๋ยวมีความมั่นใจเขาเรียกว่าคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงฉันมีดีอ่ะฉันสวยฉันเลิศฉันเชิดฉันเก่งอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงอาจจะเป็นผู้นำตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเคยเจ็บกับความรักมาเยอะโดนมาแยะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามีรักดีก็อาจจะมีนะแต่ถ้าไม่มีแล้วมันไม่ดีก็ไม่เอาป่ะไม่เอาก็ได้นะไม่อยากอยู่แบบนี้ก็ได้ป่ะอะไรประมาณนี้คุณค่อนข้างคิดมากและเซนซิทีฟสูงในเรื่องของความรักทีเดียวความรักทำให้คุณจิตใจอ่อนไหวนะจ๊ะข้างนอกดูเข้มแข็งข้างในดูอ่อนไหวมากอาจจะไปนั่งร้องเห็นข้างนอกเราแบบว่าแฟนเล่ดูดีว่ารอบโปกฮากับคนอื่นในเพื่อนฝูงในเมื่อเพื่อนฝูงในสังคมแต่กลับบ้านอาจจะไปนั่งอยู่ซอกตู้แบบคิดมากคิดมากกับความรักทำไมก็ไม่แคร์เราทำไมก็ไม่สนใจเราแข็งนอกอ่อนในโอเคไหมโรเมดคุณกำลังมาคิดมาไต่ตองมาทบทวนในความรักหรืออยากจะปีกวิเวกออกจากหมู่เพื่อนฝูงกลับมานั่งตัวคนเดียวแล้วค่ะมานั่งคิดไต่ตองบางคนไปบวชแล้วนะคะ บางคนมันช้ำรักจะไปบวชแล้วบวชชีหนีช้ำแล้วล่ะประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นโรเมดเป็นคนที่คิดไต่ตองแล้วก็ปีกวิเวกคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้มาคิดในความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะบางคนกลับไปอยู่ในอ้อมอกของครอบครัวบางคนมีครอบครัวแล้วนะคะแต่บางคนยังไม่มีครอบครัวแล้วมีลูก1คนกับมีลูก2คนใช่ไหมเมธตอบมาตอบกันที่ใต้คลิปด้วยนะคะว่าจริงหรือเปล่าโอเคป่ะบางคนมีจ้ะบางคนไม่มีบางคนเป็นไม้บางคนก็ไม่ได้เป็นบางคนแบบเป็นคนที่แบบเจอรักไม่ดีมาน่ะก็เลยเลือกช่างเลือกช่างคิดใช้สมองมากกว่าใช้ใจนำทางแต่บางทีคือคุณเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้นะแต่เจ็บแต่เก็บอาการไม่ว่าจะมีความรู้สึกอะไรในด้านของความรักรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่มั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่ คุณจะเก็บอาการไว้ข้างในอ่ะคือไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันอ่อนแอไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันชอบเขามากเสียใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะเก็บอาการแสดงออกมาข้างนอกคือเฟรนลี่มากเป็นคนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกประมาณนั้นป้าเมธใช่ป่ะประมาณนั้นไหมคุณอาจจะกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วค่ะหรือคุณมีครอบครัวแล้วเนาะในความรักของคุณดูแล้วความรักที่มันต้องสถานะเหมือนแบบว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไปต่อสินี่ไงกลับมารักตัวเองอยู่ในเซฟโซนของตัวเองมารักตัวเองหันไปมุ่งกับงานกับเงินกับชีวิตของคุณมากขึ้นหาความเป็นส่วนตัวหาความเป็นความมั่นคงคุณอาจจะคุยกับราศีธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูแล้วก็ลมเมถุนตุลกุมชาริออตกรกฎจ้ะธนูจ้ะมังกันค่ะทัดน้ำก็มีนะกรกฎมีนพฤศจิกก็มีนะหรือคุยกับใครก็ได้อยากคุยกับใครก็คุยไปเถอะสบายใจก็คุยไปไม่สบายใจก็อย่าไปคุยแทมเพอรันซ์มาบอกว่าคุณอาจจะมีการโยกย้ายย้ายแผนกย้ายงานย้ายการย้ายบ้านย้ายหอพักย้ายคอนโดย้ายไปอยู่กับแฟนอยากย้ายไปไหนก็ย้ายไปมันมีการเดินทางหรือการโยกย้ายขึ้นมาในตัวตนของคุณนะจ๊ะเมธหรืออาจจะเป็นเขาคนนั้นของคุณก็ได้คุณมีบางทีแบบลักษณะของบางครั้งนะก็อยากทำตามใจตัวเองอะเป็นคนที่แบบถ้ารักใครก็อยากมุ่งเขาไปหาเหมือนกันอยากจะแบบไม่อยากคิดเยอะแล้วว่าเบื่อแล้วอยากทำจามใจตัวเองบ้างแล้วอ่ะประมาณนั้นเลยคนของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณแอบรักแอบชอบแอบหลงใหลเขาคิดยังไง5เหรียญจ้ะ The Moon The Chariot Judgment King of Wandsเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาน่ะเขาเหน็บหนาวนะเขามีแฟนเหมือนไม่เมมีแฟนแล้วไม่สนใจใยดีไม่เอาใจใส่ฉันจงวิ่งตามจนฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่อยากมีแฟนแล้วฉันเหน็บหนาวกับความรู้สึกเดินไปแล้วแบบคือมันไม่ได้เดินไปแบบคู่นะมันเดินไปข้างหน้าคนหนึ่งข้างหลังคนหนึ่งประมาณเดินไปแบบกระท่อนกระแท่นน่ะเขารู้สึกแบบนั้นน่ะเขารู้สึกว่าเขาวิตกกังวลกับความสัมพันธ์นี้เขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ยั่งยืนไม่ปลอดภัยทั้งในใจเขาเองก็อยากจะมุ่งมั่นที่จะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้แต่ถ้ามันไม่ดีจริงๆเขาพร้อมจะปล่อยค่ะเขาพร้อมจะหลุดเขาบอกว่าเขาอึดอัดกับความสัมพันธ์เขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์เขาแย่เขารู้สึกไม่ดีกับความสัมพันธ์แต่เขายังต้องการมีอยู่ไหมยังต้องการมียังอยากเก็บรักษายังอยากมีไว้ทั้งๆที่มันไม่ดีนั่นแหละ
เขาบอกว่าเขาชอบคุณเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่กับในความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลับๆช่วงนี้เขาอารมณ์สวิงสวายมากนะคะอาจจะพลิกๆหน่อยอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงวันนี้อยากเลิกพรุ่งนี้อยากดีเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวแบบอารมณ์เขาช่วงนี้หรือไม่เขากำลังจะใช้เซนส์ของเขานำทางไปเพื่อเดินไปข้างหน้าเขามีความรู้สึกเซนส์เขาบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้รู้สึกว่าเขาจะเฮลแน่นอนเขาก็เลยใช้เซนส์นำทางว่าไปข้างหน้าดีกว่าไหมถ้ามันเฮลก็ไปข้างหน้าประมาณนั้นเลย จริงๆนะอาจารย์อ่านตามไพ่นะคะคืออ่านตามไพ่นะคะโอเคเขาบอกว่าเขาอยากได้โอกาสหรือคุณเองอยากได้โอกาสจากเขาการเปิดโอกาสการขอโอกาสจากกันเริ่มความสัมพันธ์กันใหม่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็อยากจะปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกรักครั้งนี้หรือความรู้สึกแย่ในครั้งนี้ออกไปขออีกใบเขาบอกเขาก็มีพร้อมแล้วค่ะเขาจะหันไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินคุณอาจจะคุยกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือคุณอายุมากกว่าเขาก็ได้เป็นคนแก่ๆสักอายุคนชราน่ะนะอายุสัก50ปีขึ้นไปเริ่มชราแล้วค่ะไม่ใช่แก่อย่างเดียวนะ50ปีขึ้นไปนี่ถือว่าชราภาพด้วย บางคนนะในบางคนนะในบางคนนะแต่คนคนนี้มีกระตังนะมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมีสมบัติพัสถานแก่แล้วไงแก่แล้วรวยแก่แล้วรวยประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับคนคนนี้หรือเขาเป็นคุณหรือคุณเป็นเขาไพ่ General Reading ค่ะอ่านทั่วไปอาจจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะจ๊ะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณค่ะขึ้น4ดาบค่ะขึ้น7ไม้เท้าขึ้น King of Pentacles ค่ะ Queen of Pentacles แล้วก็3ถ้วยความสัมพันธ์นี้มันเริ่มหยุดนิ่งนะคะอาจารย์มองว่ามันเริ่มหยุดนิ่งในความสัมพันธ์มีคนอยากพักกายพักใจเหนื่อยล้ากับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาอุปสรรคเยอะปัญหาเยอะก็ไม่ต้องคบอยู่เฉยๆดีกว่านอนนิ่งๆแหละมีความรู้สึกความสัมพันธ์นี้มันหยุดนิ่งต่างคนต่างหยุดในที่ของตัวเองต่างคนต่างดูเชิงซึ่งกันและกันประมาณว่าเธอจะเอายังไงกับฉันจะเอายังไงกับเธอ King of Pentacles มาบอกว่าใช่มีคนหยุดนิ่งแล้วจะไม่ทำอะไรเลย King คนนี้นั่งถือเหรียญ Queen ผู้นี้นั่งถือเหรียญทั้ง King ทั้ง Queen เลยค่ะต่างคนต่างนั่งกำความสัมพันธ์นี้ไว้ในมือแล้วถามว่าปล่อยลงไปได้ไหมก็ยังนึกถึงกันอยู่ยังรักกันอยู่อะไรเอาวอนกันอยู่แต่จะไม่ทำอะไรนะจ๊ะฉันจะไม่ take action ฉันจะไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์ฉันจะนั่งถือเธอไว้เธอมาก็มาเธอไปก็ไปประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภกันมังกรจ้ะเพราะรักครั้งนี้มันมี3ถ้วยไหมพ่อแม่ก็อาจจะไม่ชอบคุณเพื่อนก็อาจจะไม่ชอบคุณความรักที่มันมีอุปสรรคหรืออารักครั้งนี้คุณอาจจะรักกับคนรักเก่าเป็น3ถ้วยเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือมีคนบางคนไปปาร์ตี้แล้วค่ะไปปาร์ตี้เหนื่อยนะก็พักหน่อยไปปาร์ตี้ละหรือความสัมพันธ์นี้มันมีความสัมพันธ์ของบุคคลที่3บุคคลที่3แทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ขอดูอีก1ใบคุณมีความรักให้กับการรักกันที่ขาดกันไม่ได้เพราะมันมีเพชชั่นมีเลิฟ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 มันมีเลิฟเลิฟอ่ะคุณเคยเจอกันมาก่อนเจอกันปั๊บคนคนนี้มันเหมือนแบบฉันเคยเจอหน้าตามันจากไหนทำไมคุ้นคุณเคยมาจากชาติอดีตร่วมกันอาจจะทำบุญตักบาตรร่วมกันเคยทำบุญร่วมกันมาชาตินี้มาเจอกันเลิฟเลิฟเป็นไพ่โซเมตแต่ไม่การเป็นโซเมตไม่ได้หมายถึงว่ามาเจอกันแล้วต้องเป็นเนื้อคู่กันอยู่กันเป็นจันแก่จันเฒ่าไม่ใช่นะคะโซเมตหมายถึงคนที่ถึงใจใจถึงใจรู้อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่คุยกันแล้วมันคลิกคุยกันแล้วมันโอเคมีความรักให้แก่กันแต่มันมีบุคคลที่3ของคนอื่นเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นะคุณมาเจอกันแล้วรักกันแต่คุณอาจจะมีใครของคุณอยู่ข้างๆคุณอยู่แล้วก็ได้มาเจอกันในวันที่ใช่มาเจอกันในวันที่สายประมาณนั้นแหละมันเจ็บใช่ไหมความรักซ้อนรักซ้อนมันเจ็บใช่ไหมกับความรักที่แอบใครไว้ข้างหลังมันเจ็บใช่ไหมกับความรักที่มันไม่สมหวังมันเจ็บใช่ไหมกับความรักที่มีคน3คนมันเจ็บค่ะมันเจ็บอยากมีการเดินจากไปมีคนบางคนพยายามที่จะเดินจากออกความสัมพันธ์นี้ไปเพื่อไปหาสิ่งใหม่ๆในวันข้างหน้าคิดว่าข้างหน้าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้แต่ว่าในปัจจุบันที่อยู่คุณก็ยังเอาถึงจะเดินตัวไก่แต่ใจคุณยังเอาเข้าไปด้วยน่ะถึงคุณจะห่างกันแต่คุณก็ยังเอาความรู้สึกคิดถึงเอาอารมณ์โหยหาเอาความรักเอาความผูกพันติดไปด้วยนะคะยังขาดจากกันไม่ได้ความสัมพันธ์นี้ถือว่าต่างคนต่างเขาเรียกตัวใจตัวไกลแต่ใจยังอยู่ใกล้กันตลอดเวลานะจ๊ะเก็บกันเก็บ
ต่างคนต่างเก็บความรู้สึกดีๆต่างคนต่างเก็บความรักไว้ในซอกหรือเล็กๆของใจของกันและกันเขาคิดยังไงกับคุณจ๊ะแม่จ๋าเขาบอกว่าเขาอยากได้ความชัดเจนเขาบล็อกคุณไหมจ๊ะเขาบล็อกคุณเหรอเขาแอบสืบแอบส่องคุณอยู่เขาอยากส่งข้อความหาคุณนะเขาบอกว่าเขาเจ็บเหลือเกินกับรักครั้งนี้เขาหวาดกลัววิตกกังวลเขามีความรู้สึกว่าใจเขารักคุณมากมากแต่ความรักครั้งนี้เขารู้อยู่มันเป็นไปไม่ได้เป็นความรักที่ต้องแอบต้องซ่อนมันเป็นความรักที่ตัดกันไม่ขาดมันเป็นความรักที่เป็นเวรเป็นกรรมต้องมาเจ็บเพราะคนคนนี้ต้องมาเจอคนทำไมฉันต้องเจอกับคนคนนี้ทำไมฉันต้องมารักเขาทั้งที่มันก็ไม่เคยดีกับฉันทั้งที่มันไม่แคร์ฉันทั้งที่มันก็ไม่สนใจฉันเขาอยากเดินไปเขาอยากหยุดความสัมพันธ์นี้เพราะเขาเจ็บสิบดาบการเจ็บ the tower คือการไปแล้วค่ะ move on แล้วไปแล้วความรักครั้งนี้มันจบแน่มันจบแน่ๆในอนาคตถ้าคนยังไม่จบมันจะจบในอนาคตถ้าคนยังไม่จบบางคนจบแล้วบางคนยังแต่ถ้าบางคนยังในอนาคตคุณจะจบค่ะทาวเวอร์มาแบบนี้คุณอาจจะคุยกับราศีมังกรค่ะราศีเมษความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเกินความสัมพันธ์ที่เขาจะคอนโทรลได้เขาบอกว่าเขาคอนโทรลความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เลยเขาไม่สามารถจะแบบอยากได้ในความรักเขาออกแบบไม่ได้มีความรู้สึกว่ารักครั้งนี้เขาไม่ได้เป็นคนออกแบบคุณมันหากเป็นคนออกแบบเขาเลยไม่ยอมอยู่ตรงจุดนี้แล้วนะคะเขาจะไม่อยู่ในความรักแบบนี้เขาจะไม่อยู่ในความรักที่มันไม่ดีความรักที่หลบซ่อนความรักที่ต้องแอบความรักที่เปิดเผยไม่ได้ย่องแอบกันน่ะเขาไม่มีความสุขเขาเองอยากส่งข้อความหาคุณเขาอยากจะคือเขาอยากจะแบบเคลียร์กับคุณเขาอยากจะคุยกับคุณน่ะยังเก็บมันไว้ในใจมีคนนิ่งไปแล้วล่ะนี่ไงเขาอยากกลับมาจริงๆด้วยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเลือกไม่ได้นะคะคนสองคนสิ่งสองสิ่งกำลังวัดอยู่เห็นไหมสองเหรียญกำลังวัดอยู่ว่าอันไหนมันดีกว่ากันการที่ฉันเดินจากไปหรือการที่ฉันมีใครคนหนึ่งฉันเลือกคนนี้ดีไหมฉันเลือกคนกำลังวัดอยู่ว่าใครดีกว่ากันหรือกำลังเลือกระหว่างความสัมพันธ์ที่จะจบแล้วเดินจากไปจริงๆกับการที่ฉันเจ็บและฉันอยู่ตรงนี้ฉันกำลังคิดอยู่ว่าแบบไหนมันดีที่สุดสำหรับฉันจะหลุดพ้นไปได้ยังไงกับความเจ็บปวดนี้คุณจะเมตคิดยังไงกับเขาคุณบอกว่าคุณก็ไม่เลือกเช่นกันคุณยังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นแต่ไพ่ใบนี้มาเตือนว่าถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาแล้วทางเลือก2ทางสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจสิ่งที่คุณต้องคิดว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีคุณจะกลับไปง้อเขาหรือคุณจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ให้หลุดมือไปคุณรักเขานะคุณรักเขาหรือคุณอยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับเขาอีกครั้งก็ได้แต่คุณน่ะก็มีคนที่ถือไว้ในมืออีกคนหนึ่งคุณยังไม่ตัดสินใจเลือกคุณเนี่ยอยากได้ไว้สองคนเลยแม่คุณอยากได้ไว้สองคนคนเก่าก็จะเอาคนใหม่ก็จะเอาคือไม่ยอมปล่อยใครสักคนเลยแต่คุณจะไม่แก้ไขไม่แก้ปัญหาอะไรทั้งนั้นนะคะคุณปล่อยให้ปัญหามันคาราคาซังแบบนี้แหละคุณพยายามใจของคุณเองเนี่ยคุณก็รู้สึกคิดถึงเขาเหมือนกันนะรู้สึกอะไรอวบเขาเหมือนกันเดวิลขึ้นในตำแหน่งเขาและตำแหน่งคุณเช่นกันคุณยังรู้สึกใจคุณมันตีกันนะว่าฉันก็ชอบเขานะฉันจะทำยังไงดีฉันจะตัดสินใจยังไงดีแต่ฉันก็มีคนอีกคนนึงอยู่ตอนนั้นใจของคุณมันตีกันแล้วตีกันมากมายมาต่อคนที่เลิกกันไปแล้วเบรกกันไปหยุดนิ่งกันไปจะกลับมาไหมจ๊ะอยากมีการพูดคุยอยากมาพูดคุยกันมีการวางแผนคิดอะไรบางอย่างอาจจะวางแผนมาทักทายอาจจะวางแผนในอนาคตว่าฉันจะไปข้างหน้ายังไงมีคนนิ่ง The Hangman คือคนที่แขวนตัวอยู่บนต้นไม้คือรู้ทุกอย่างค่ะ Hangman คือคนที่รู้ทุกอย่างว่าในความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้มีความเจ็บปวดมีความคือ Hangman เป็นคนที่เสียสละไหมมันไม่ใช่เป็นคนที่เสียสละมันเป็นคนที่รู้ในไพ่ตรงนี้ต้องตีว่าแฮงแมนคือคนที่รับรู้ทุกอย่างคือคุณรู้เขารู้ว่าความสัมพันธ์ของเรามันช่างเปราะบางหรือไปไม่ได้อะมันเป็นความรู้สึกว่ามันต้องทุกข์ทรมานกับความรักครั้งนี้แบบกืนไม่เข้าคายไม่ออกต้องตัดสินใจเลิกไปทั้งที่รักกันแทบขาดใจประมาณว่าไอ้คนนี้ก็รักไอ้คนเก่าก็มีคือมันต้องปล่อยมือใครคนใดคนหนึ่งไปและมีคนจะตัดสินใจอย่างยุติธรรม just ติ๊กมาบอกว่าจะมีการตัดสินใจอย่างยุติธรรมมีคนนิ่งเฉยมีคนส่งความรักมาให้แต่ไม่เอามีคนบอกว่าฉันจะพยายามตัดใจตัดความสัมพันธ์นี้ให้ได้ฉันจะเอาเหตุผลที่มีฉันจะเอาทุกอย่างที่มีมาตัดสินว่า
มันไปไม่ได้นะกำลังคิดแบบคิดทบทวนดีๆด้วยเหตุและผลว่ามันไปไม่ได้ก็ควรจะจบและไปเริ่มต้นใหม่ซะกลับมาไหมเหรอยังมองไม่เห็นการกลับมาค่ะยังมองไม่เห็นการกลับมาถ้าไม่กลับมาแล้วจะถามว่าอะไรต่อถ้าไม่กลับมาก็จะถามว่าแล้วเขาเป็นยังไงบ้างคนของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาเป็นยังไงตอนนี้เหรอเขาเป็นยังไงเขากำลังมาดูใจตัวเองแล้วเขาก็เริ่มดูใจตัวเองขึ้นมานิดนึงว่าเขาก็รักคุณมากนะเขาก็รักคุณเดอะเลิฟเวอร์คุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนจ้ะแล้วเขารอเขาบอกว่าเขารอคุณเขารอให้คุณส่งข้อความมาหาหรือเขารอว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะกลับมาคุยกันได้ไหมเขายังอยากมีคุณไว้แต่เขาก็อยากมีคนนั้นเช่นกันเขาเลือกไม่ได้เขาบอกว่าเขาเลือกไม่ได้เขารู้ว่าเขาเพ้อฝันไปว่าเขาอยากมีคุณด้วยแล้วเขาอยากมีคนนั้นด้วยคือมันทำยากนะเขารู้ว่ามันเป็นความฝันมันอาจจะเป็นจริงไม่ได้เพราะคนสองคนจะอยู่เสือสองตัวจะอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้จ้ะโอเคไหมเดี๋ยวเสือกัดกันโอเคไหมอาจารย์แม่จ๋าคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะในอนาคตอันไกลปูนเลยมีไหมคุณบอกว่ามันยากลำบากกับการที่คุณยืนอยู่ตรงนี้คุณรู้สึกว่ามันเจ็บคุณคอนโทรลไม่ได้จริงๆคุณอยากได้ความมั่นคงกับเขาคนนี้คุณอยากได้โอกาสจากเขาคนนี้คุณรู้ว่าเขาก็เจ็บและคุณรู้ว่าคุณก็เจ็บเช่นกันกับความรักสามเศร้านี้แต่คุณยังต้องการยังปรารถนายังต้องการยังอยากได้ความมั่นคงมองความสัมพันธ์ระยะยาวๆคุณบอกว่าคุณรู้ว่าเขาเสียใจคุณเองคุณก็เสียใจค่ะ The Hangman ยังมาการันตีและยังมาบอกว่าคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องหยุดอ่ะมันต้องหยุดสักอย่างนึงอะค่ะเออมันเป็นความสูญเสียเป็นความผิดหวังนะคะเป็นการยอมรับเออยอมรับในตัวเองว่าถ้าเขาจะไปจริงๆฉันก็ต้องยอมรับทั้งที่ฉันรักนี่แหละแต่ฉันก็จะไม่ทำอะไรฉันจะทุกข์ทรมานกับความรักครั้งนี้เกินไม่เข้าคลายไม่ออกตัดสินใจเลิกทั้งที่รักกันแทบขาดใจต้องกล้ำกลืนฝืนทนเพราะคุณเองอาจจะไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเลือกเพราะคนนั้นเขาเป็นคนตัดสินใจก็ได้นะโอเคไหมเขาฝากบอกคุณ5ใบจะเมธเขาบอกว่าเขารักคุณเขาคิดถึงคุณทำไมเขาต้องคิดถึงคุณขนาดนี้ยามหลับยามนอนยามตื่นฉันอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้แต่ทำไมฉันยังเลิกไม่ได้ทำไมฉันไม่เลิกคิดทำไมฉันต้องทุกข์ขนาดนี้ฉันพยายามที่จะผ่านมันไปให้ได้ฉันพยายามที่จะเดินหน้าไปให้ได้ฉันอยากจะควบคุมตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ส่งข้อความหาคุณเพื่อที่จะไม่ง้อคุณเพื่อที่จะไม่คุยกับคุณฉันต้องควบคุมตัวเองเป็นอย่างมากฉันพยายามคิดว่าถ้ามันไม่ดีก็ต้องปล่อยมันไปเพราะความสัมพันธ์นี้มันไปแบบไม่มีทิศทางไปแบบไม่มีชัยชนะไปแบบไม่มีความหวังถึงจะมีความต้องการถึงจะมีความหวังถึงจะมีความฝันร่วมกันแต่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะ impossible เขาบอกแบบนี้โอเคคุณฝากเขา5ใบจ้ะเมธคุณฝากบอกว่าคุณกลับไปอยู่กับครอบครัวคุณแล้วค่ะคุณมีความรักคุณกลับไปซุกอกกับครอบครัวคุณเดินจากไปแต่คุณยังคิดถึงเขาอยู่นะคะคุณบอกว่ามันถ้ากลับมาหรือถ้ามีความสัมพันธ์นั้นมันก็เกิดปัญหาเดิมๆสิ่งซ้ำๆหรือคุณทำเพื่อเขาแหละแต่เขาไม่ทำอะไรเพื่อคุณเลยแต่เขาก็ยังหวังในใจลึกๆยังจะรอคุณอยู่รอข้อความรอคุณตอบกลับรอความรักของคุณรอลึกๆในใจเขาไปเริ่มต้นใหม่แต่หวังในใจลึกๆว่าเขาจะรอคุณเผื่อคุณจะทักทายมาเผื่อคุณจะส่งข้อความหาเผื่อคุณจะเปลี่ยนใจกลับมารักกันใหม่ไพ่แนะนำ5ใบจ้ะไพ่แนะนำบอกว่ามีคนทำอะไรรับหลังความไม่ซื่อรักสามเศร้าการยังกักความสัมพันธ์นี้ไว้การความสัมพันธ์ที่มันไม่มีอนาคตความรักที่มันเจ็บปวดความรักที่มันต้องหยุดนิ่งแต่ฉันก็ยังสืบยังส่องบล็อกฉันปลดบล็อกฉันเถอะโอเคไพ่แนะนำบอกว่าถ้าในความสัมพันธ์นี้มันยากลำบากเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินวางมันลงซะค่ะวางมันลงซะเพราะว่าความรักที่มี3คนมันไม่มีทำให้คุณมีความสุขหยุดนิ่งกับความสัมพันธ์และทำใจให้ได้กลับไปรักตัวเองกลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปใช้ชีวิตของคุณในแบบที่คุณเคยเป็นอย่ามาต้องทนทุกข์กับความรักที่มันเป็นแบบนี้เลยอย่ามากักใครไว้อย่าเอาความรู้สึกกับคนมาล้อเล่นเลยหรือไพ่สลับกันได้ไม่เป็นคุณก็เป็นเขานะเมธจ๋าเออโอเคไหมคุณรู้สึกทุกข์กับมันคุณอยากหยุดพักอยากเบรกหรือความสัมพันธ์ของคุณมันไม่เคลื่อนไหวไปไหน
แต่ใจมันยังมีกันและกันเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีกับความรักครั้งนี้นะจ้าแม่จ๋าโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันด้วยว่าแม่นหรือไม่แม่นอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งจะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปขึ้นอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ